เป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นข่าวที่เมื่อวานมีคนนำเสนอทั้งคุณบินแล้วก็เสียโป้เนี่ยเต็มทุกสื่อเลยคุณสันทนะหรือรองต่อเนี่ยก็เล่าต่อว่าเมื่อได้รับเบอร์จากเสียโป้มาเนี่ยก็โทรหาบินบรรลือฤทธิ์ก็เลยโทรหาถามคุณบินว่าถามว่าจะเอาเงิน2ล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรจะเอา2ล้านจากเสียโป้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรคุณบินบอกว่าเป็นการบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลศิริราชเพื่อจัดทำเสื้อสีชมพูเสื้อสีชมพูเนี่ยก็จะมีตาสัญลักษณ์สีพรรษานะฮะปรากฏว่านายสันทนะถามต่อว่าเอ้าแล้วทำไมเสียโป้เนี่ยต้องโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีของคุณบินบรรลือฤทธิ์ด้วยล่ะทำไมไม่โอนตรงเข้าศิริราชทำไมไม่โอนเข้าศิริราชคุณบินนี่อัพอึ้งตอบไม่ได้นะนายสันทนะจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ยังโอนให้ไม่ได้เหมือนกันถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่โอนเข้าที่ศิริราชโดยตรงเลยทำไมต้องไปโอนผ่านคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็เตือนคุณบินว่าการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยอาจจะเกิดข้อครหานะเกิดความเสียหายได้นะนะครับคุณบินก็อ้างและอ้างว่าเสียโป้เนี่ยรับปากผู้ใหญ่ไว้นะผู้ใหญ่แล้วไม่โอนไม่ได้คือยังไงเสียโป้ก็ต้องโอนเพราะว่าไปรับปากเขาไว้แล้วนะครับนักสนับมองว่าลักษณะการพูดของคุณบินเนี่ยมันไม่เหมือนการบริจาคนะแต่ลักษณะเขาบอกว่าอันนี้เขาว่าอย่างนั้นเหมือนกับการทวงหนี้เหมือนกับการทวงเนี้ยในที่สุดก็เลยวางหูไปก็ไม่คุยต่อจากนั้นคุณสันทนะเนี่ยก็สอบถามไปที่ศิริราชว่ามีโครงการทำเสื้อสีชมพูหรือเปล่านะครับทางโรงพยาบาลบอกว่ามีเป็นโครงการบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตรนะฮะ84พรรษาโดยบริจาค100บาทจะได้เสื้อ1ตัวผู้ดูแลโครงการก็คือนายแพทย์บุญวนาสินพอตรงนี้พอคุณสันทนะเนี่ยสืบไปทางโรงพยาบาลศิริราชก็เริ่มเชื่อพี่บินแล้วคิดว่าคงต้องโอนให้พี่บินแล้วล่ะแต่เขาก็ลองทำหนังสือถึงนายแพทย์บุญก่อนเพื่อขอดูรายละเอียดโครงการซึ่งนายแพทย์บุญเนี่ยก็ส่งเอกสารต่างๆมาให้ปรากฏว่าในเอกสารเนี่ยมันไม่มีชื่อของพี่บินเป็นผู้เกี่ยวข้องไงและในเอกสารก็บอกว่าได้จัดทำเสื้อ 260,000 ไอ้ 240,000 ตัวแต่บินบอกว่ามีเสื้อ 300,000 ตัวทำไมนายสันทนะสงสัยว่ามีการค้ากำไรหรือไม่และได้ขออนุญาตจากมูลนิธิจริงหรือไม่และทำไมต้องมีบินเป็นคนกลางในการบริจาคนายสันทนะมองว่าเรื่องนี้มันผิดปกติจึงเรียกร้องให้พี่บินชี้แจงและต่อมานายสันทนะกับเสี่ยโป้ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยเอารูปพี่บินมาวางด้วยบอกว่าโทรหาบินให้มาแถลงข่าวด้วยกันเลยแต่ว่าพี่บินไม่รับสายล่าสุด14ธันวาคมนะครับนายสันทนะไปแจ้งความพี่บิน4ข้อหานะตอนนี้แจ้งความพี่บินแล้วพยายามฉ้อโกงเรียรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดพรบ.คอมพิวเตอร์แอบอ้างสถาบันโดยมีเสียโป้ไปด้วยในฐานะพยานเสียโป้ไปเป็นในฐานะพยานเขาอยู่ด้วยกันไงท่านผู้ชมฮะคุณบินคุณดูนะฮะจากฮีโร่วันนี้พี่บินรอคำตอบทุกคนรอฟังคำตอบจากพี่บินในที่สุดพี่บินบอกแล้วฮะออกมาพูดเรื่องนี้เริ่มจากที่ว่าพี่บินออกมาพูดว่าเสียโป้เนี่ยแหละเป็นคนโทรหาเขาเองเป็นคนโทรหาเขาเองบอกจะให้เงิน20ล้านบาทอันนี้ตรงกันอ่ะอันนี้ตรงกันตรงกันคุณบินบอกไม่เป็นไรแต่เสียโป้ยืนยันว่าจะให้นะฮะเจอกันวันที่ย้อนกลับไปวันที่1พฤศจิกายนเป็นวันรับเสด็จแต่เมื่อไม่ได้คุยอะไรกันบินบอกว่าในสายตาของเขาเนี่ยเสียโป้เนี่ยเป็นคนดีมีน้ำใจตอนน้ำท่วมอุบลเนี่ยเสียโป้ก็เอาเงินมาช่วย1ล้านบาทใครจะมองเสียโป้ยังไงก็ตามแต่เวลาชาวบ้านทุกร้อนเนี่ยเขาจะออกมาช่วยเหลือคนมาช่วยมาแจกเงินคุณบินเล่าต่อบอกว่าก็ไปก่อนหน้านี้มีผู้ใจบุญเนี่ยมอบเสื้อสีชมพูตาสัญลักษณ์มาให้เขาเนี่ย500ตัวซึ่งเขาก็ใส่ไปรับเสด็จวันนั้นเขาบอกอย่างนั้นนะส่วนเหลือก็แจกให้ประชาชนต่อมานายนิรันดรนะครับนายนิรันดรเนี่ยเห็นคุณบินใส่เสื้อสีชมพูก็เลยติดต่อมาบอกว่ามีเสื้อสีชมพูอยู่ 300,000 ตัวจะมอบให้กับคุณบินเนี่ย 5,000 ถึง 10,000 ตัวแต่เสื้อ 300,000 ตัวเนี้ยยังไม่ได้ออกจำหน่ายนะครับเพราะตอนทำเสื้อเนี่ยไปติดเรื่องสวรรคตพอดีว่าอย่างนั้นนะครับคุณบินเนี่ยพอจะหาคนใจบุญมาช่วยซื้อได้หรือเปล่าทีนี้พี่บินก็นึกถึงเสียโป้ไงเขาเคยบอกว่าจะให้เงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับจึงโทรบอกเสียโป้ว่ามีเสื้อสีชมพู 300,000 ตัวนะราคาตัวละ100บาทรายได้มอบให้มูลนิธิศิริราชเพราะได้รับอนุญาตในการจัดทำจากมูลนิธินะครับสนใจทำบุญแบบนี้หรือไม่จะได้เอาเสื้อไปแจกประชาชนเมื่อเสียโป้ตอบตกลงเนี่ยคุณบินจึงได้พานายนิรันดรไปพบกับเสียโป้เพื่อให้คุณคุยกันเองซึ่งตอนเจอกันเสียโป้ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้โอนเงินให้นะครั้งละ2ล้านจนครบ10ล้านและนัดวันโอนงวดแรกโดยให้โอนไปที่มูลนิธิศิริราชด้วยแต่พอถึงวันนัดเนี่ยคุณบินก็เช็คไปที่มูลนิธิพบว่าเงินยังไม่เข้าไม่มีเงินเข้าไม่มีเงินเข้าที่มูลนิธิจึงโทรหาเสียโป้เสียโป้ขอเลื่อนไปพุธหน้าแต่พอถึงพุธหน้าเงินก็ไม่เข้าอีกคุณบินก็เลยโทรหาเสียโป้อีกทีคราวนี้เสียโป้ไม่รับสายแล้วก็ปิดมือถือไป
คุณบินนะคะโทรย้ำนะคะจนได้คุยกับลูกน้องของเสียโป้นะคะซึ่งลูกน้องของเสียโป้เนี่ยก็ให้เบอร์โทรอีกเบอร์นึงนะคะของเสียโป้มาแต่คุณบินเนี่ยตัดสินใจว่าจะไม่โทรแล้วนะคะเพราะคิดว่าถ้าเขาจะช่วยเขาก็คงช่วยเองหลังจากนั้นนะคะคุณบินนะคะก็ไม่ได้คุยกับเสียโป้อีกเลยนะคะซึ่งคุณบินเนี่ยเขาก็โทรไปขอโทษนายนิรันดร นะคะที่ช่วยไม่สำเร็จซึ่งนายนิรันดร เนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาบอกผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นายสันทนะก็คือรองต่อเนี่ยก็ถามว่าทำไมไปบังคับเสียโป้เนี่ยเรื่องซื้อเสื้อคุณบินบอกว่าเขาไม่ได้บังคับเขาไม่เคยบังคับถ้าวันนั้นเสียโป้ไม่มารับปากเขาก็คงไม่เชิญคุณนิรันดรมาหรอกนะเขาเป็นเพื่อแบบไปเป็นแค่ตัวกลางเท่านั้นเองคุณบินบอกว่าในสินะว่านายนิรันดรเนี่ยเขามีใบอนุญาตจัดทำเสื้อจากมูลที่สิริราชเนี่ยมาแสดงหมายเลขบัญชีธนาคารเสียโป้ก็เห็นหมดแล้วนี่ที่ได้ไปก็เป็นของมูลนิธิด้วยถูกนะครับก็ไม่ได้โอนมาให้คุณบินด้วยวันนั้นเขากับคุณสันทนะคุยกันได้ดีแต่อยู่ๆนายสันทนะกลับไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้เขาเสียหายขนาดนี้ทั้งที่คุณสันทนะเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รู้ความจริงเขาว่าอย่างนั้นนะฮะตัวคุณบินเองบอกว่าเขาก็สามารถฟ้องกลับได้เหมือนกันทีนี้คุณบินก็ฝากไปถึงเสียโป้แล้วกันนะว่าให้พูดความจริงทั้งหมดและถ้าเปลี่ยนใจไม่ช่วยก็บอกไปตรงๆไม่ใช่หายเงียบไปแล้วก็ตัวเสียโป้เองก็ไม่ได้มาถามจากพี่บินเองด้วยพี่บินบอกว่าเขาทำงานช่วยเหลือสังคมมา30กว่าปีไม่เคยมีเรื่องด่างพ้อยแล้วถ้าเขาพูดโกหกแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็ขอให้มีอันเป็นไปด้วยทั้งหมดเป็นเรื่องเป็นราวครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายคุณนิรันดรที่บอกว่าคุณเป็นคนพูดทั้งหมดคุณนิรันดรเนี่ยพูดที่นำเสื้อสีชมพูมาให้คุณบินร่วมทำบุญเนี่ยเขาออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีเสื้อสีชมพูเนี่ยมีผู้จิตกุศลเนี่ยอยากร่วมกับทางศิริราชเนี่ยประมาณ 300,000 ตัวศิริราชจึงติดโครงการคิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วตัวเขาเองเขาคิดว่าพี่บินเนี่ยเพราะพี่บินเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นเหมือนทำงานสาธารณะแล้วพี่บินเอาตรงๆนะส่วนตัวนะฉันสนิทกับเขาเนี่ยนะเดี๋ยวเอาสคริปต์ให้จบบางคนไปจับว่าเขาใส่โลเล็กพี่บินมันซื้อของมันอยู่แล้วมันมีมาใส่มาตั้งนานแล้วแล้วตัวเองจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้แพงไม่ตัวมันมีของมันอยู่แล้วก็รวยอยู่แล้วเอาไว้พี่บินน่ะเอาจริงๆมันเป็นคนไม่ใช้เงินแต่มันเป็นคนที่ชอบเก็บนาฬิกาตัวเองพี่บินก่อนตอนที่ฉันรู้จักเขาอะนะเอาแบบตรงไปตรงมานางทำบุญที่เป็นล้านนะรู้แบบว่าบางครั้งอันนี้คือจากตัวเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวฉันทะเลาะกับนางบ่อยๆเพราะอะไรวะอีพี่บินเธอบ้าป่ะเธออะสร้างดังอ่ะพุทธคยาใครจะไปดูเธอจริงๆเอาขนาดช่วยมึงช่วยกูโปรโมทช่วยเพราะพี่เป็นพี่อยู่แต่แบบว่าวันดีคืนดีพี่บินก็มาเจออย่างเงี้ยตัวเขาเองเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนจริงๆเขาพูดกันว่าเอาอย่างน้อยพี่สร้างหนังไปอ่ะเด็กแม่งก็จะได้มีโอกาสเล่นหนังด้วยเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจะมีหนังของเขาแต่เรื่องคือจ้างเจ๊งหมดนะเจ๊งหมดแต่ก็สร้างเขาบอกว่าอย่างน้อยมันก็แบบว่าตีแผ่สังคมในทางที่ดีตัวเขาเองเนี่ยเขามีเงินเก็บเยอะ อย่าลืมว่าเขาเป็นดารามากี่สิบปีอะ30 40ปีนะ30 40ปีครับแต่แบบว่าดูโอเคเป็นฮีโร่เนี่ยแหละฮะผลอย่างการเป็นฮีโร่ในประเทศไทยถึงเวลามันก็มีกลับมาเยอะพอสมควร